เนี้ยจะบอกว่าหมอน่าจะกำลังจะใกล้ตกงานแล้วมันมีหม้อวิเศษอันนึงใส่ไปที่หัวไม่ใช่หม้อดินนะครับเป็นหม้อแกงทำกับข้าวนี่แหละเดี๋ยวมันรักษาได้เดี๋ยวไปเชื่อดูเอาหม้อครอบที่หัวทีหนึ่งเอามีดหมอเคาะโป้งหนึ่งหายเลยมีแสงว่าวับออกมาไม่ว่าคุณจะเป็นฤทธิ์สีดวงป่วยติดเตียงงูสวัสด์สารพัดโรคหายด้วยหม้อใบนี้เปิดตาทิพย์ตาที่3สว่างสวยเลยยันเต็มหัวเลยโอ้ยันเต็มหัวเหมือนกับมองเห็นพระศิวะนะเป็นแสงพระอาทิตย์พุ่งจ้าเลยอ่ะครอบหัวบนหมดเลยอาจารย์คือสีดวงหายแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะไอเรื้อรังมาไม่รู้กี่ปีหายลืมไปเลยอ่ะเป็นงูสวัสด์ค่ะอยู่ในรูหูมันปวดแสบปวดร้อนแล้วก็มันเข้าในเส้นประสาท100%ไปก็ค่อยหายแล้วมันโล่งนะคือมันโล่งอันนี้90จ้ะมันโล่งมันเหมือนกับมีมันสว่างว้าวอย่างนี้นะสว่างมาลูกตามันหนักอันนี้เบามาก30 บาทรักษาทุกโรคชิดซ้ายค่ะหม้อนี้รักษาทุกโรคกำลังมาแล้วลูกศิษย์เยอะงูสวัสด์ภูมิแพ้เป็นต้อที่ตาป้องจบเลยโอ้โหสุดยอดทุกอย่างเลยหายครับเขาบอกว่าเปิดมาลักษณะเหมือนมีแสงมันพุ่งเข้ามาที่ตาเลยนะย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชมนี่คือบางส่วนของผลงานของอาจารย์ปู่ไตรเจ้าของศาสตร์เป่ามหาระงับดับโรคอาสมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เขาบอกว่าใช้หม้อเนี่ยแล้วก็สวดเอามีดเคาะป้องหนึ่งหายเลยไม่ว่าจะป่วยอะไรมาคุณรักษาหายได้หมดทุกโรคนะครับเดี๋ยวสมมติว่าถ้าเราเป็นคนละโรคแล้วไปต่อคิวอะหม้อเดียวกันทุกใบเดียวกันทุกโรคปะหม้อเดียวกันสมมติพี่โจ๊กอาจจะเป็นโรคผิวหนังอะไรบางอย่างครอบหม้อที่พี่โจ๊กเสร็จแล้วเอาต้นมารักษาต่อเลยเป็นต้อที่ตาเอาหม้อที่ติดเชื้อราที่ผิวหนังที่หัวพี่โจ๊กไปครอบต้นต่อเอ้าก็อาใช้หม้อเดียวใบเดียวกันหมดเลยลูกศิษย์ไป100 คนอ่ะมันเป็นหม้อวิเศษไงเพราะเชื้อโรคมันเข้าไปปั๊บนี่มันต้องสลายไปกับหม้อแล้วเอามาเอามันฆ่าเชื้อแล้วแต่ถ้าเจ็บขาก็ครอบที่หัวเหมือนกันเจ็บขาก็ครอบที่หัวไม่ได้ครอบที่ขาอ๋อเหรอเจ็บขาก็ครอบที่หัวไม่ว่าจะเป็นอะไรมาครอบที่หัวหมดเลยสมองสั่งการลงไปข้างล่างใช่มันเป็นศาสตร์ของเขาครับแล้วก็มีการจัดทริปด้วยเห็นว่าจะไปประเทศญี่ปุ่นมีการขายของขลังด้วยแต่ว่าลูกศิษย์บอกว่ามันมีสีขี้ผึ้งด้วยนะขี้ผึ้งแต่ว่าตอนที่จะทามันต้องพูดคำหนึ่งแช่แวบลองฟังแช่แวบสัมภโวจงมาให้พบเอหิสาลิกากาโกอหังกากาสีพึ่งสีพังยิงเห็นยิงรักชายเห็นชายหลงโอมแช่แวบคุณผู้ชมลองแช่แวบลองคิดเอาว่าจะรักษาได้ไหมถ้ามีแบบนี้หมอไม่ต้องมีแล้วใช่หรือเปล่ามีแต่เขาฝากหน่อยเป็นอุปทานหมู่หรือเปล่านะครับเพราะบางคนเขามาคอมเมนต์บอกว่าเห็นว่าคนหายแล้วก็หายกันหมดเลยฝากกระทรวงสาธารณสุขไปตรวจสอบหน่อยล่าสุดไปตรวจสอบที่สำนักแห่งนี้ผู้สื่อข่าวพยายามจะเดินทางไปนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ที่ประโคนชัยครับหมู่4เขาชื่อสำนักสงฆ์ชื่ออาสมสวนมั่งมีสถานีมีภูมิปัญญาอยู่ที่บ้านโคกเพชรหมู่4นะครับคุณผู้ชมปรากฏว่าผู้สื่อข่าวจะเข้าไปถามหลวงปู่ไตรลูกศิษย์ออกมาบอกว่าวันนี้คิวเยอะนะลูกศิษย์จะมาเยอะเลยกำลังตั้งจิตอธิษฐานให้กับลูกศิษย์ที่จะเดินทางมาอยู่กำลังเตรียมหม้ออยู่ยังไม่พร้อมก็เลยต้องไปขอคุยกับแม่ค้าแถวนั้นครับแม่ค้าบอกว่ามีการตั้งสำนักเนี้ยมา2 ปีแล้วตั้งแต่ปี65คนในพื้นที่ไม่รู้ไม่เคยเข้าไปไม่กล้าเข้าไปแต่เห็นว่าปีที่แล้วว่าโอ้โหคนมาเยอะมากไกลสุดจากเชียงรายมาบุรีรัมย์เคยได้เข้าไปค่ะไม่เพิ่งเห็นเนี่ยเป็นวิชาอะไรพอรู้ไหมเนี่ยไม่รู้ค่ะแต่ลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะอยู่เนาะมากเลยค่ะสุดๆเลยมาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นมาจากเชียงรายบ้างอะไรมาต่างประเทศก็มาแต่คือแต่ว่าไม่ค่อยมีคนในพื้นที่ใช่ไหมครับไม่มีค่ะเขาเปิดมานานยังครับเนี่ย3 ปีแล้วมั้ง3 ปีแล้วประมาณกี่ปีแล้วครับประมาณ ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าฉันไม่รู้ฉันไม่เคยเข้าไปแต่เห็นว่าคนเยอะเหมือนกันนะครับไม่กล้าเข้าไปอ๋ออะไรอย่างนี้คือถ้าอย่างกลับไปบ้านภรรยากำลังต้มซุปอยู่เราไปยืมหม้อมาใช้ได้ไหมลองดูแล้วก็ให้เมียแหละเอาตะหลิวก้องล้างก่อนป่วยเลยล้างก่อนนะก็อยากจะให้สาธารณสุขไปดูหน่อยนะคะสาธารณสุขจังหวัดก็ได้นะตรวจสอบให้ชาวบ้านสบายใจหน่อยเพราะบางคนเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าวิธีการเอาหม้อมาครอบแล้วเคาะแบบนี้รักษาได้ครอบจักรวาลจริงไหมหม้อครอบจักรวาลหรือคอนเซปต์แบบนี้เราอัปเดต34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ